7-Eleven รายการ Stamp AEC สนับสนุนให้คนไทยเปิดมุมมองใหม่เที่ยวอาเซียนแบบสนุกกลับชาติไปเที่ยวมาแล้วครับสัปดาห์ที่แล้วนะฮะหนูยิ้มยิ้มกับผมเนี่ยนะครับเดินทางไปที่ประเทศลาวเพื่อจะแก้บนตามความต้องการของหนูยิ้มยิ้มเขานะฮะวันนี้มาเที่ยวมาไหว้พระคุณยิ้มอยากจะมาแก้บนใช่ไหมซึ่งกว่าถึงปลายทางเนี่ยโหมันไม่ง่ายครับมันต้องมีอุปสรรคนะฮะต้นฐานที่ต้องเที่ยวที่ลาวนะครับมันใช่สวยงามนะครับน่าแวะเวียนซะหมดเลยนะฮะกว่าจะรู้ตัวเนี่ยก็มืดซะแล้วครับมาชมกันต่อครับว่าภารกิจของหนูยิ้มยิ้มก้าวมาจันเนี่ยจะสำเร็จหรือไม่เลยต้องให้เรียกตลาดเนี่ยที่เที่ยวที่เที่ยวเฮ้ยเฮ้ยไม่ล็อกด้วยโอ้โหชิมมันอยู่บ้านมึงเหรอฮะนะแล้วมาเด็กตัวเงี้ยได้อาบน้ำของมึงเลยมึงเป็นพิธีกรต้องเต็มโต๊ะเต็มวายต้องเต็มโต๊ะเต็มวายแล้วเป็นตั้งแต่เมื่อคืนเลยนี่อันนี้เต็มไว้ออกเดินทางทำภารกิจแก้บนในวันที่2กันแล้วนะครับแต่แม้มันเช้าเหลือเกินแบบนี้ครับต้องขอแวะเติมพลังกันก่อนนะครับที่นี่เลยตลาดขัวดินอะไรอ่ะยาบ้าโรคนี่ยาดีราคาโอเคโอ้ยมีตะขาบอยู่เลยอ่ะของจริงก็มีตะขาบกินได้นะหันกินได้เห็ดตะขาบเห็ดตะแก้อันนี้ตัวอะไรพี่แมงอะไรแมงกินูนะใช่แมงดาหรือเปล่าแมงดาเอาเพื่อนผมเลยแมงดาได้ได้ได้มีเพื่อนกันเลยเฮ้ยผมแมงสาบนะแมงสาบกินได้แมงสาบกินได้กรอบดีวะนี่มีดไม่มีพ่อแม่ไม่ว่ามีดมีดพระพระกับพระนี่นกยังไม่ได้ทาเพราะว่านกกัดทาเฮ้ยบาร์บีคิวเย้แซ่บแซ่บบางระจันเลยหนังควายหนังควายใส่ปาปิก้าเต็มเลยของแท้ต้องมีขนแล้วเขากินทั้งขนเลยเหรอจ๊ะเผาก่อนมาร่วมแล้วไอ้ที่ผงคืออะไรจ๊ะแกบครับอ๋อแกบนี่นะแจบให้มันแบบมันไม่ชื้นมันไม่แบบไม่เสียเป็นการสนองอาหารแบบชาวบ้านมาดูต่อบุญนะต่อบุญนี่เหรออันเล็กอ่ะมันคืออย่างไอ้หน่อบุญเนี่ยมันคือหน่อไม้ไหมครับคือกันหน่อบุญตำแจวคล้ายๆหน่อไม้คล้ายๆหน่อไม้เขามาทำจำแจวแจวเห็ดอมเห็ดอมเห็ดแจวแซ่บไหมแซ่บไหมแซ่บแซ่บอีหลีโอ้ยมะนาวมะนาวขายกี่บาทเนี่ยไปซื้อเมืองไทยแพงได้อันนี้โล20บาทโล20โอ้โหโลนึงได้เป็นหงเลยนะฮะปกอีกกี่วันตอนเช้าเออแต่เกิดมาเคยเดินตลาดบรรยากาศอย่างนี้ไหมจำได้ล่าสุดก็ป.3เช้ามากนะนี่แปดโมงเช้าแปดโมงเช้าของเราเราก็ได้บรรยากาศที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันไงของสดสดเราได้รู้เลยว่าอาหารที่เราทานทุกวันเนี่ยมันก็มาจากอย่างนี้แม่ค้าแล้วทำงานทำอาหารให้เรากินเนี่ยต้องมาแต่เช้ามาที่ตลาดมาจ่ายตลาดคือเรียกว่าตลาดนี้เป็นตลาดรวมของคนเวียงจันทน์เลยถ้าใครจะมาซื้อผักสดสดก็ต้องมาตอนเช้านี่8โมงอีกครึ่งโมงปิดแล้วเปิดตั้งแต่กี่โมงตีสี่ตีสี่เลยโอ้โหเรียกว่าแล้วเวลาเขาซื้อเขาซื้อเป็นแบบเยอะๆเลยนี่เขาจะเป็นรับจ้างนะรับจ้างเข็นเข็นของเนี่ยนี่เหมือนกันเฮ้ยอิ่มกินอะไรอ่ะกินมาที่เฮ้ยอิ่มเฮ้ยของใครของแม่มีปักเดียวเฮ้ยข้าวโพดข้าวโพดสาลีโอ้โหแบ่งเลยไม่เป็นไรไปซื้อกรุงเทพไม่ได้กรุงเทพครับโอ้ที่ที่ขนส่งมวลชนไปได้หลายที่เฮ้ยพูดถึงนี่นะถ้าใครแบบว่าไม่อยากขึ้นเครื่อง
่ะก็มาขนส่งได้ไปไหนบ้างขอนแก่นมีเวียงจันทน์ขอนแก่นเวียงจันทน์อุดรเวียงจันทน์อุดรเวียงจันทน์หนองคายเวียงจันทน์กรุงเทพเดินทางมา9ชั่วโมงไปไหนครับไปไหนครับมาแต่ขมวนขมวนสแกร์อ๋อกับนครพนมมานี่เลยมาทำอะไรครับมาครับปริญญาพี่สาวโอ้นี่อะไรซื้ออะไรเนี่ยซื้ออะไรเนี่ยของลูกชายของลูกสาวเหรอลูกชายเฮ้ยอีอีได้ยินมากเลยได้ยินมากลังลังลังเดินแบบโลคอลไปแล้วเราไปเดินที่มันสไลด์สเตชันกันบ้างนะได้เลยเขาบอกว่านี่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยจากตลาดเมื่อสักครู่นี้เราเดินตลาดนั้นเนี่ยจะเดินตอนแบบเช้ามืดนะฮะอันนี้เป็นตลาดเช้าตลาดเช้าชื่อว่าตลาดเช้ามอลล์ขายของแบบว่าทุกอย่างเลยทุกประเภทนะมันจะเป็นนาฬิกามือถือมีหมดเสื้อผ้านะครับเป็นทองคำเครื่องจิวเวลรี่เบเกอรี่ก็มีมาอย่างไรไม่รู้นะฮะมีทุกอย่างนะฮะหรือว่ามีอาหารนั่นบนด้วยเดี๋ยวเราไปเดินบุกตะลุยดูว่ามันมีอะไรเด็ดๆบ้างเป็นอะไรยังไงนะไม่เคยไปเหมือนกันป่ะอย่างขอลองซิมได้ก็น้ำใส่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยซิมเบิ้งแน่ซิมเบิ้งแน่เอาร้อนดีกว่าบอกบอกเลยนี่ว่าเย็น ร้อน ของที่นี่ก็จะคล้ายๆกับตลาดอารมณ์แบบเขาเรียกอะไรทองผมที่ไทยซึ่งเดี๋ยวจะเดินไปตึกที่ขายพวกแบบของเทรดิชั่นเป็นเท็กซ์ไทล์ผ้าสิ้นตีนจบอันนี้แก้บนแก้บนได้แก้ร่างได้ไหมใช่ใช่แก้ผ้าแก้บนเนี่ยเอาที่ไปตีกองเราบนว่าอะไรบนว่าถ้าได้เนี่ยประกาศท่านได้วันนี้แหละเป็นสักการะบูชา you can I can you can yeah yeah you can ไปเก่งมากภารกิจระหว่างทางก่อนเราจะไปแก้บนกันนะครับกับภารกิจตามหาสแตมป์ AEC 7-11ชุดประจำชาติลาวนะครับมาดูกันว่าเราสองคนจะทำภารกิจเสร็จหรือเปล่าพี่น้องครับโอ้นี่ไงมาแล้วมาสิ้นมาสิ้นเราพูดให้เหมือนรายการต่างประเทศว่าเป็น traditional textile แปลว่าอะไรไม่รู้แต่เราจำเข้ามาซึ่งสวยมากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าทอพื้นเมืองของไทยจะมีในผ้าถุงผ้าไหมเยอะคนไทยก็เยอะนะคนเยอะเยี่ยมกันซึ่งในสมัยก่อนเขานุ่งผ้ากันแต่ที่นี่ก็ยังนุ่งอยู่สมัยก็นุ่งผ้าเหมือนกันแต่เราชอบเรื่องผ้ามากกว่ามันต่างกันยังไงบ้างอ่ะผ้าในแต่ละแบบเนี่ยตัวไหมอันนี้เป็นผ้าไหมถ้าถูกอะคะก็แบบนึงอ๋อทั่วไปไม่ได้แบบว่าไม่ได้ยังใส่ได้ได้อิ่มเนี่ยเฮ้ยมาทำแบบผ้าคุมไหล่เนี่ยผ้าไหมอะลองปังตูดูดุนลองเหล่าตู
จากปุกซอยปงเชียงดงสองปงเราคุณลืมเข้าผมไหมไม่เข้าเลยเพื่อนอย่างนี้ได้ไหมเอาอย่างนี้เข้าอย่างนี้เข้าเลยเพื่อนโอเคเลยอ่ะดีไหมดีนะดีดีโอเคเดี๋ยวมาซื้อแล้วพี่ยังไม่เจอเลยอีมไม่เจอไม่พาไปแก้บนนะไม่เจอโนแก้บนโนแก้บนโนแก้บนอะไรจะมาแก้บนนี่ภารกิจใช่ไหมคืออะไรชุดผ้าสิ้นนี่ไงนี่ไงไงทั้งผู้ชายกับผู้หญิงนี่เลยชุดผ้าสิ้นและชุดลาวนี่เลยชุดนี้ผู้ชายผู้หญิงนี่ตาสแตมอย่างที่คนขายบอกว่าถ้าจะมาแต่งงานกันเนี่ยไม่ใช่ต่างคนแต่มาต้องมาแมทช์กันก่อนเพราะว่าเป็นสีสันคือที่ไทยเราแต่งแบบฝรั่งไว้แล้วก็จะแบบชายสูทผู้หญิงอะไรอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ที่เราแมทช์มาก่อนแล้วที่สำคัญสังเกตนี่เลยเขาเรียกว่าสังวานจริงๆแล้วต้องเป็นทองคำแท้อะไรอย่างเงี้ยใช่นะฮะบอกคุณฐานะว่าก็เหมือนบ้านเราเวลาที่แต่งเขาจะมีทอง10บาททอง20บาทที่เอามากองกันแต่ที่นี่เนี่ยเขาก็เอามาทำเส้นเลยให้เห็นกันไปเลยเดี๋ยวดูก่อนเทียบก่อนอันนี้คุณผู้ชายตรงนี้ครับนี่สแตมป์มันเจอตัวจริงแล้วนะฮะภารกิจสำเร็จเอาละครับได้มานี่แล้วเมื่อวานนี่เราได้ประตูชัยวันนี้ได้ชุดลาวและชุดผ้าสิ้นนะฮะต้องเอาละแต่ยังไม่หมดแค่นั้นไปตามหาต่อสนุกแล้วนะเดี๋ยวแก้บนไปที่หลังจดหมายติดหัวเหรอจดหมายส่งไลน์แป๊บเดียวถึงก็จดหมายบ้าเปล่าแม่ไม่ได้สัมผัสกับจดหมายมานานแล้วเอาถามสุดท้ายเนี่ยเขียนจดหมายตอนอายุเท่าไหร่ป.4นั่นไงนานมากอ่ะส่งใต้เก๊ส่งใต้เก๊เออของอินต้องไหนว่าจดหมายกระดาษน่ารักอะไรอย่างงี้เฮ้ยคลาสสิกอ่ะที่สุดอ่ะส่งหาใครอ่ะหาพ่อส่งหาพ่อเลยหาพ่อฝากวันดีด้วยพ่อชื่ออ่านดิเฮียรักล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 ักชื่อพ่ออยู่ชอบจ้อให้รอชื่อพ่ออะไรวะวันนี้เราอยู่คุณยิ้มพาผมมารับประทานที่ไหนเนี่ยร้านสั่งอย่างได้อย่างรอเล่นเพราะเราสั่งเยอะนะสั่ง40แก้วไม่รู้หวยจากที่ไหนมาร้านโจมาคือเจ้าของชื่อโจแล้วก็น้องชื่อกล้องมารวมหุ้นกันโจกล้องโจกล้องหลายทีแล้วนะโจมาเขาเป็นคนอเมริกันแล้วมาเปิดร้านที่นี่เขามีหลายสาขาด้วยใครมาที่นี่ก็จะมากันค่ะขนมปังเขาอร่อยนะผมชอบห้องน้ำทำไมใหญ่แล้วมันห้องน้ำมีห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงชายที่อยากมีลูกจริงอ่ะแล้วก็เขาดูแบบว่าใส่ใจอ่ะเป็นห้องน้ำที่แบบว่าพ่อแม่ไม่เปลี่ยนพ่อไม่ทารกนะแต่ว่าป้ายมันคือหญิงชายและหญิงชายคู่กันมีลูกด้วยหรือเป็นห้องน้ำผัวเมียหรือเปล่าหรือห้องน้ำเอาไว้ให้ไปทำลูกเปล่าไม่ใช่แต่ป้าเหรวัดหนึ่งที่อินจะพาอีคิวมาพามาไหมอ่ะอ้าววัดนี้เขามีไฮไลท์ยังไงฮะปากกาขีดเส้นใต้เลยนี่ไม่ได้เรียนเขาแหมเรียนพิเศษหรือกันนะฮะวัดศรีสะเกษใช่นะครับแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับจังหวัดศรีสะเกษเป็นชื่อที่ตั้งเพราะว่าวัดนี้เนี่ยพระอาจารย์อุโบสถเป็นคนสร้างนะฮะเมื่อประมาณ200ปีที่ผมจำได้อยู่เลยตอนสร้างขนาดอะไรลำลึกเลยใช่ไหมลำลึกใช่ไหมคือที่นี่เป็นวัดเดียวที่ในสมัยยุคสงครามเนี่ยไม่ทำลายด้วยใช่แล้วที่วัดนี้นะคะก็จะมีพระเนี่ยจำนวนประมาณ 10,000 รูปเลยทีเดียวหรือว่าเรียกว่าเท่าสารแล้ว 10,000 นะฮะมีพระอยู่ในแบบว่ากำแพงเป็นแบบทุกๆล็อกๆๆๆอย่างนี้ไปหมดเลยสวยงามสวยงามนี่มีการแต่งงานกันด้วยเออๆใช่ Will you marry me please อันนี้คนลาคนลาวมาดองไหมครับคุณนี่ดูเขาแต่งงานยังนี่เพื่อนเจ้าสาว
อยากจะบอกว่าที่นี่มีการจัดงานแต่งงานในวัดนะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วดูนี่เฮ้ยมันเขาไม่ใส่ผ้าสิ้นจนจบอะเวดดิ้งไงเวดดิ้งเหรอคือแบบว่าถ้าสมมติคนลาวแต่งกับคนต่างชาติเนี่ยเขาไม่ให้ใส่ชุดประจำชาติเพราะว่าอาจจะแต่งไปในอันนี้อาจจะแต่งแบบคาทอลิกก็จะต้องเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าก็ยังมีกลิ่นของเราทำอยู่นะนิดนึงนะฮะแต่ผมไม่ได้สนใจพูดแต่งงานเพราะไม่ทันแล้วขึ้นเที่ยวสาวดีกว่ายินดีด้วยนะครับ congratulation ยินดีด้วย congratulation hello หมดนี่เลยอะ you marry all of girl you marry allพี่ทางทางนี้โอเคเฮ้ยทำไมวันนี้นี่อีพามาอีกวัดหนึ่งเป็นวัดที่สำคัญของที่นี้เลยเวียงจันทร์จริงหรือเปล่าจริงสิไม่น่าเชื่อเฮ้ยแต่ว่าเพื่อนยังไม่พาเพื่อนอ่ะไปแบบว่าแก้บนเลยนะไม่ต้องห่วงครับเสียห่วงมากคืออยากจะแก้บนมากเหรอจิตใจมันแบบว่าไม่อยู่กับเนื้อกับตัววัดนี้ที่อีพามาเขาเรียกว่าวัดองตื้อโอ้โหรู้ได้ยังไงป้าอยู่ข้างบนใช่ใช่ทำไมถึงชื่อวัดองตื้อรู้ไหมเพราะว่าตอนวันนั้นเนี่ยคือพระเนี่ยไม่ได้ฉันเช้าเสร็จหัวนี่ตื้อมากสุดจับบ้าไม่ได้เขาบอกว่าพระองค์นี้นะเป็นแบบว่าน้ำหนักเป็นตันๆเออจะใหญ่ขนาดไหนจะสวยขนาดไหนไปดูข้างในครับไปอันนี้อันอย่างเขาเอาอย่างฝ่ายมันแค้นฝ่ายมันแค้นฝ่ายอะไรนะฝ่ายมันแค้นโอเคสบายใจสุขกายสบายใจละอ่ะไปแก้บนหรือยังได้แก้แล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วเพราะว่าอะไรเพราะเดี๋ยวต้องกลับแล้วอ๋อเดี๋ยวต้องกลับใช่ไหมใช่เดี๋ยวขอแก้บนเลยนะแก้บนเลยโอเคป่ะมันมาแก้วัดนี้อ่ะอ้าววัดนี้เป็นวัดแบบศาลหลักเมืองเลยอ่ะศาลหลักเมืองเลยเหรอเขาเรียกว่าวัดศรีเมืองวัดศรีเมืองค่ะที่นี่เนี่ยสวยมากนะครับเป็นวัดที่แบบว่ารวมตำนานแบบว่าความเชื่อของคนที่นี่ต้องไปดูกันเพราะว่าเขาบอกว่าข้างในสวยมากมีอะไรเยอะแยะมีมะพร้าวกล้วยแล้วก็แบบว่าอันนี้ตัวใบสีใช่ใบสีแต่ที่สำคัญเขาบอกว่าที่เนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ถวายอาหารขาวทำไมอ่ะเปรียบเสมือนแบบเหมือนคนตั้งครรภ์อ่ะด้วยประวัติของท่านตั้งครรภ์ใช่ไหมเขาจะไม่ชอบอะไรขาวๆแต่ว่าพวกของหวานผลไม้เนี่ยมาถวายจะดีเด็กๆก็จะชอบนะฮะThank you.
คิวได้ขอพรไหมขอดิลาลาลาขอเรื่องอะไรอ่ะเมื่อกี้ขอว่าเมื่อวานนี้เจอสาวลาวสวยมากเลยว่าถ้าได้มาเมืองลาวอีกทีเนี่ยผมต้องมีแฟนเป็นคนลาวล่ะไม่ได้พี่เนี่ยเรื่องเดียวที่เขาไม่ขอคือเรื่องความรักห้ามขอเด็ดขาดขอได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการเงินการงานได้หมดเลยแต่ความรักห้ามเพราะว่าคนที่จะมาขอความรักเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่สมหวังเรื่องความรักแต่ขอลูกขอได้อ๋องั้นขอเป็นขอลูกเลยไหมเราข้ามช็อตจากความรักเป็นลูกเลยกินใจเลยกลับไปไม่ต้องกินข้าวแล้วเพราะว่าแหมไม่ได้เขาแบบกันนี่แหละเพราะว่ามาเนี่ยได้ทั้งบุญได้ทั้งความรู้นะนะได้ความรู้จากการที่เรามาตามเรื่องราวนะสแตมป์ AEC ของ7 Eleven เนี่ยครับซึ่ง 2-3 วันนี้เนี่ยเต็มที่เลยและอย่างคือเวลาที่เรามาต่างประเทศเนี่ยมุมมองกับการที่เรามองคนที่เราแบบไม่เคยรู้จักเนี่ยจะแบบหนึ่งเราพอเราไม่เข้าใจเขาก็จะมองเฮ้ยตรงนี้นั่นนั่นนะแต่พอเรามาเห็นเลยว่าเฮ้ยเขาเป็นคนยังไงบ้านเมืองเขาอยู่กันยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะเข้าใจเวลาที่เราเจอที่เราก็จะเข้าใจประเทศเขามากขึ้นดีตรงนี้กินโชคดีตรงที่ว่ากินได้มาแก้บนที่ประเทศลาวเตรียมใจเนี่ยแล้วก็ได้ตามแบบว่าภารกิจการสแตมป์ที่ได้แบบรับโจทย์มาใช่ไหมแล้วคือพื้นฐานที่คนชอบประเทศนี้อยู่แล้วคือด้วยตรงที่ว่าเนี่ยอย่างประเทศไทยอย่างเชียงใหม่บ้านอินอย่างเงี้ยก็ผูกข้อมือหรือก็ต่างๆที่นี่ก็มีเหมือนกันคืออินบอกว่าประเพณีหรือการพูดการจามันไม่โดดกันเกินไปอ่ะมันเลยอบอุ่นไงเหมือนคุณผู้ชมถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะมาลองเที่ยว AEC เนี่ยผมว่าประเทศแรกที่อยากลองมาผมว่าน่าจะเป็นลาวใกล้เลยใกล้มาสะดวกรู้สึกว่าไม่ได้ห่างจากบ้านเราอาหารทานง่ายนู่นนี่นั่นนะครับชีพไม่แพงด้วยสบายถูกต้องนะครับอยู่ได้สบายสบายนะที่นี่มีเงินเป็นล้านขอบอกเพราะว่านี่พกเงินเป๋า3 ล้านกว่าจีบนะฮะดีตรงนี้นะครับก็อยากจะมาได้ไม่ยากลาวนะครับแนะนำให้มาเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยวันนี้เราก็จะอยู่อีกวันสุดท้ายแล้วต้องแยกจากกันแล้วอีกเดี๋ยวพาตื่นโอเคเรารีบออกจากวัดเถอะป่ะใช่เพราะให้เราอยู่ได้ไม่นานนะฮะเทปหน้าครับผู้ชมครับผมจะเอาผู้หญิงจริงๆมาแล้วนะฮะผู้หญิงแบบสวยๆน่ารักจะเป็นใครสาวสวยหรือสาวจริงหรือสาวเทียมอะไรติดตามจะไปเที่ยวที่ไหนภารกิจจะเป็นอะไรมันลุ้นและยังเป็นประเทศอะไรก็ยังไม่รู้เพราะผมก็ไม่รู้ร้านงอนเชียร์คนอื่นไม่งอนอะไรวะไปแล้วชอบกันครับอีมิมสวยที่สุดแล้วจริงพูดอย่างจากใจเจ้าของร้านที่มีแฟนยังครับน่าจะไม่มีนะดูทรงแล้วร้านแม่ก็ไม่ได้ผมลุงนิมิตนั่นท้องอันนี้ของเวียดเหรอหรือว่าคุณใส่เนาะเหมือนในหนังอ่ะใช่ไหมเห็ดหลายอย่างเหรอคือทำเห็ดได้หลายอย่างใช่มีเห็ดทั้งเห็ดป่อเห็ดนางฟ้าอีบ้าไม่ใช่หรือแม่เขามองตาขวางขึ้นเลยเอามาก่อนอย่าเดี๋ยวเล่นไทยจริงอันนี้เล่นหอบด้วยยิ้มเรามายินดีเขาดีกว่ายินดีด้วย